สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับน้ำตาลอีกแล้วนะคะในรายการ Art and Artist ค่ะแล้ววันนี้นะคะตันก็จะมาแนะนำเทคนิคดีๆในการแต่งหน้าวันวาเลนไทน์ค่ะและในช่วงเทศกาลแห่งความรักนี้นะคะการแต่งหน้าโทนสีชมพูก็เป็นอีกลุคนึงที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าโทนสีนะคะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยดูมีความอ่อนเยาว์ดูละมุนนะคะแล้วก็ดูน่าทะนุถนอมมากๆเลยค่ะและแน่นอนนะคะว่าหนุ่มๆส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบผู้หญิงที่ดูแต่งหน้าน้อยๆนะคะแต่งหน้าบางดูเป็นธรรมชาตินะคะดูน่ารักแล้วก็ดูสดใสและวันนี้นะคะตันก็จะมาแนะนำเทคนิคในการแต่งหน้าโทนสีชมพูมาฝากกันค่ะเพราะฉะนั้นการทำผิวเทคนิคของตานะคะก็จะเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวดูสวยเป็นธรรมชาติบางเบาค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยสำหรับน้องวิตามินเอนริชเฟสเบทนะคะที่จะทำให้ผิวของตาเนี่ยติดทนนานตลอดทั้งวันค่ะการใช้วิตามินเอนริชเฟสเบทของตาลนะคะตาลก็จะทาเนื้อครีมลงไปช่วงบริเวณข้างแก้มซึ่งเป็นจุดที่แห้งที่สุดบนใบหน้าของตาลค่ะแล้วส่วนที่เหลือติดมือนะคะตาลก็จะทาลงไปช่วงบริเวณ T zone ที่มีความมันระหว่างวันนะคะนวดลงไปนิดนึงให้เขาซึมนะคะค่อยตามไปด้วยกันแดดหรือว่าเป็นไพรเมอร์ตัวอื่นค่ะและเทคนิคความกระจ่างใสของผิวตาลนะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะ Intensive Skin Serum Radiant Primer ค่ะตัวนี้มีกันแดดด้วยนะ SPF 25วาเลนไทน์นี้ขาดไม่ได้เลยอย่าให้หน้าหมองนะคะโดยเทคนิคของตาลจะใช้แปรงนะคะเกลี่ยช่วงบริเวณหน้าแก้มแล้วก็ T zone ช่วงหน้าผากของตานะคะเพื่อให้ระหว่างวันเนี่ยสีรองพื้นไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่หมองคล้ำค่ะมาถึงในส่วนของรองพื้นของเรานะคะตันจะเลือกใช้รองพื้นที่มีความบางเบาแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติค่ะตันก็จะเลือกเป็น Intensive Serum Foundation นะคะสีที่ตันใช้จะเป็นสี Neutral Warm Ivory ค่ะรองพื้นรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อเซรั่มแล้วก็มีกันแดด SPF 40ค่ะซึ่งให้ความบางเบาแล้วก็ความกระจ่างใสสุดเลยเหมาะสำหรับวันพิเศษแบบนี้นะคะที่เราอยากจะทารองพื้นแต่ไม่อยากให้มันดูหนาจนเกินไปค่ะตันจะเซตรองพื้นนะคะให้ติดทนนานด้วย Sheer Finish Loose Powder ค่ะสีที่ตันใช้จะเป็นสี Soft Porcelain และใช้ควบคู่กับแปรง Sheer Powder เพื่อที่ตานะคะอยากได้ปริมาณแป้งที่เล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้อยากให้หน้าดูแห้งจนเกินไปนะคะอยากได้งานผิวที่ดูมีความโกลว์สวยแล้วก็เป็นธรรมชาติค่ะแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะสำหรับผิวที่เหมาะสำหรับการไปเดทในวันวาเลนไทน์นี้ค่ะต่อไปสำหรับงานคิ้วของเรานะคะเราจะเน้นคิ้วที่ดูไม่เป็นเส้นคมมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตันก็จะใช้เป็น perfectly defined longwear brow pencil นะคะตัวนี้จะให้เงาคิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ดูไม่ถมเข้มจนเกินไปค่ะการเขียนคิ้วของตันนะคะตันจะใช้ดินสอเขียนเน้นไปช่วงบริเวณฐานของคิ้วและเติมช่องว่างให้เต็มนะคะเนื่องจากสีของดินสอเขียนคิ้วที่ตันเลือกมาเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างอ่อนกว่าสีผมแล้วก็สีคิ้วของตานะคะเพราะว่าตันเนี่ยเป็นคนที่คิ้วหนามากและเส้นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคิ้วของตันหรือว่าเป็นเส้นไลเนอร์อื่นๆนะคะตันก็จะเน้นในเรื่องของความฟุ้งความนุ่มละมุนนะคะแล้วก็ต้องไม่คมชัดจนเกินไปค่ะและตานะคะก็จะเซตผลคิ้วของตาด้วย Natural Brow Shaper นะคะสีที่ตันใช้ก็จะเป็นสี Rich Brow ค่ะเพื่อทำให้ขนคิ้วของตานะคะดูมีความเรียงเส้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะและสำหรับงานเปลือกตาของตาในวันนี้นะคะตันจะเลือกใช้เป็นโทนสีที่ดูมีความเป็นธรรมชาติค่ะก็เลยจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ให้ความติดทนสักนิดนึงนะคะตันก็จะใช้เป็นตัว Longwear Cream Shadow Stick ค่ะสำหรับเปลือกตาของตานะคะสีแรกตันจะใช้เป็นสีแซนดูนค่ะสีนี้นะคะจะเป็นโทนสีน้ำตาลกลางๆซึ่งเขาจะให้กระบอกตาที่ดูมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะตันจะทาลงไปช่วงบริเวณเปลือกตาบนแล้วก็ใช้นิ้วของเราเนี่ยนะคะเกลี่ยขอบให้เขามีความฟุ้งความละมุนมากขึ้นค่ะลงไปทางข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะคะและสีถัดไปที่ตันจะใช้ค่ะตันจะใช้เป็นสีซินนามอนค่ะสีนี้จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะอมไปทางแดงขั้นตอนนี้นะคะตันจะทาลงไปช่วงบริเวณชิดโคนขนตานะคะแล้วก็วิ่งห่างออกมาให้ยาวเล็กน้อยแล้วตันก็จะใช้เป็นแปรงไอสมัตนะคะในการเบลนสีซินนามอนของเราเนี่ยให้มีความฟุ้งมากขึ้นนะคะเราจะไม่เน้นเป็นเส้นคมชัดเลยค่ะและตันก็จะใช้เป็นอายแชโดว์สติ๊กนะคะสีเชลทาช่วงบริเวณถุงใต้ตาเบาๆค่ะเพื่อให้เป็นดอลลี่อายแบบธรรมชาตินะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเปลือกตาโทนธรรมชาติของตันในวันนี้ค่ะและขาดได้เลยนะคะสำหรับวาเลนไทน์ต้องเป็นอายแชโดว์สีชมพูเท่านั้นค่ะใครที่ไม่มีอายแชโดว์สีชมพูนะคะตันก็แนะนำให้ใช้เป็นปัดแก้มแทนนะและตันนะคะก็จะหยิบเป็นตัวนี้เลยค่ะ Brightening Brush ค่ะเป็นสี Brush Pink นะคะ Brightening Brush นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งปัดแก้มแล้วก็ไฮไลท์ในตลับเดียวค่ะ
และผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะให้พวงแก้มที่ดูมีความเปล่งปลั่งแล้วก็กระจ่างใสค่ะการจะใช้แปรงอายแชโดว์นะคะแตะสีที่เป็นสีโทนชมพูของตลับนะคะทาทับอายแชโดว์ที่ตันลงไปเมื่อกี้แตะแบบเดียวๆเลยนะคะแล้วก็ทาบางๆค่ะและขั้นตอนถัดไปนะคะตันจะเปลี่ยนแปรงนะคะให้มีความเล็กลงนิดนึงก็จะเลือกใช้เป็นสโมกกี้อายไลเนอร์บรัชค่ะเพื่อแตะสีไฮไลท์นะคะในตลับของ brightening brush ของเราเอามาแตะช่วงบริเวณ dolly eye นะคะเพื่อให้ดูขมชัดมากขึ้นค่ะมาถึงช่วงปัดแก้มของเรานะคะตันจะใช้เป็นแปรง angle face ค่ะแปรงตัวนี้จะมีความเฉียงนะคะแล้วก็พอดีกับช่วงพวงแก้มของเราโดยที่ตันจะปัดรวมกันนะคะทุกเฉดสีในพาเลตนะคะและก็ปัดตำแหน่งหน้าแก้มของเรานะคะเป็นรูปแบบวงกลมเพื่อให้หน้าของเราเนี่ยดูมีความแบบดูอ่อนยาวดูเด็กมากขึ้นค่ะและเทคนิคในการทาลิปสติกไปออกเดทของตันในวันนี้นะคะตันจะใช้เป็น extra lip tint ค่ะเพื่อเป็นการบำรุงริมฝีปากแล้วก็ทำให้ปากของตันเนี่ยดูอ่อนยาวขึ้นและตามด้วย Lux Lipstick นะคะเพื่อสีที่ชัดแล้วก็ติดทนนานค่ะและ Extra Lip Tint ของตานะคะสีที่ตาเลือกมาก็จะเป็นสีแบร์เมลอนค่ะซึ่งสีนี้มันจะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ขอบปากคล้ำนะคะจะทาลงไปเลยนะคะทั่วริมฝีปากและตาจะใช้เป็น Lux Lipstick ค่ะสี Cranberryแถบลงไปช่วงบริเวณด้านในริมฝีปากนะคะเพื่อให้สีมันไล่ออกมาแล้วก็จะใช้นิ้วมือนะคะเบรนช่วงขอบให้มีความเบลอนะคะแล้วก็ไม่คมชัดค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแต่งหน้าไปเดทของตาในวันนี้ค่ะแต่ถ้าใครนะคะยังไม่มีไอเดียในการแต่งหน้าในช่วงวันวาเลนไทน์นี้สามารถนำทริปและเทคนิคดีๆในวันนี้ไปใช้ได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ตานด้วยนะคะและถ้าใครอยากติดตามตานะคะก็สามารถติดตามตานได้ที่ช่องข้างๆนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ